าอยู่ที่ร้าน Red Mango สาขา K Village ค่ะที่ร้านนี้เป็นร้านไอศกรีมเล็กๆนั่งสบายๆแต่งเก๋ๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะเขาก็จะใช้พวกเฟอร์นิเจอร์นี่ออกแนวโมเดิร์นค่ะแต่ว่าเขาจะเล่นสีสันให้ดูเก๋ไก๋แล้วก็มีแบบพวกตัวตกแต่งอะไรเงี้ยเป็นลายกราฟิกสวยๆอะค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อฉันก็ยังต้องผิดหวังนี่ค่ะหน้าตาของไอศกรีม Red Mango เมนูนี้นะคะเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตจุดเด่นของไอศกรีม Red Mango ที่นี่นะคะก็คือเขาจะเป็นไอศกรีมแบบนันแฟตสามารถทานได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะลองชิมดูดิรู้สึกว่ารสชาติมันหวานมันเหมือนกับทานโยเกิร์ตแต่เป็นโยเกิร์ตที่แบบหวานเย็นอะและยิ่งเวลาเราทานเข้ากับท็อปปิ้งด้วยแล้วรู้สึกว่ามันได้หลายรสชาตินะคะเมนูต่อไปนะคะก็คือแมงโก้โฟลต์ค่ะอันนี้จะเป็นมะม่วงปั่นกับน้ำแข็งแล้วก็มีไอศกรีมโยเกิร์ตได้รสชาติของมะม่วงสุกสูตรน้ำไปพร้อมกับทานไอศกรีมโยเกิร์ตไปด้วยนะคะมันจะได้รสชาติของกลิ่นมะม่วงอะแล้วก็ความหวานมันของตัวโยเกิร์ตนะคะเยี่ยมเลยค่ะอันนี้เมนูนี้คือไอศกรีมโยเกิร์ตเกล็ดหิมะค่ะคือมันจะมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ข้างใต้เนี่ยนะเวลาที่เราจะทานนะคะคือเขาบอกว่าให้เราคลุกไอศกรีมไปพร้อมๆกับเกล็ดหิมะเลยค่ะมันอาจจะหน้าตาเละเทะนิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยมันก็โอเคใช่ไหมรู้สึกว่าได้รสชาติแบบหวานมันนมอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆรู้สึกว่าจะนมกว่าเมื่อกี้ด้วยนะเพราะว่ามันผสมกับตัวเกล็ดน้ำแข็งที่ราดนมเป็นไงกันบ้างคะกับร้าน Red Mango ร้านไอศกรีมเล็กๆนั่งสบายๆแล้ววันนี้เอลิฟทูโกก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ